มาติดตามโมโนบรรเทาทุกข์กันบ้างครับมาดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านในหลากหลายพื้นที่วันนี้เป็นชาวบ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับเข้ามาร้องเรียนบอกว่าในพื้นที่นะครับมีไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้านทำเสร็จมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช้งานไป2เดือนครับหลังจากนั้นเกิดปัญหาไม่มีใครมาซ่อมไม่มีใครมาแก้ไขตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ไม่มีไฟใช้นะครับไฟทางไม่มีครับมืดไปหมดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบริเวณนี้บ่อยครั้งด้วยครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเจอกับตัวแทนชาวบ้านนะครับบ้านนาเตยบ้านโคกสูงน้อยบ้านเหล่าคลามและบ้านใหม่รวมตัวกันมากว่า20คนนะครับระบายความเดือดร้อนบอกว่าตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนกันอย่างมากเนื่องจากว่าไฟส่องสว่างไฟถนนเนี่ยบริเวณทางเข้าทางออกหมู่บ้านที่เพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนี่เองครับหลังจากเสร็จมิถุนายนก็เปิดใช้ตามปกติแต่ใช้ไป2เดือนเท่านั้นไม่สามารถใช้งานได้อีกเลยครับทำให้ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันมืดมากครับจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบาดเจ็บก็มีถึงขั้นเสียชีวิตก็มีครับเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นทางหลักเลยครับแล้วก็ยังเป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองมุกดาหารอีกด้วยครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดตั้งไฟส่องสว่างในบริเวณดังกล่าวให้กับชาวบ้านด้วยไปฟังเสียงของชาวบ้านกันครับเดือนมิถุนาครับมิถุนาครับวันที่11หรือ13มิถุนานี่แหละครับจำไม่ได้ครับครับแล้ว1มิถุนา1มิถุนาครับปีที่แล้วงานวันนี้ผมให้เพิ่นเฮ็ดให้มันแจ้งให้สว่างถาวรให้มันดีถนนหนทางก็ให้มันมีหลุมครับให้เพิ่นซ่อมไปกับปากของไว้นะครับให้เพิ่นเฮ็ดน้ําฝนมาจักหน่อยน้ํามากก็สิเพครับหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนมาล่าสุดนางกัลยากรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารนำกองช่างนะคะพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมให้ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนทั้งกังวลในเรื่องของความปลอดภัยและชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะคะทีนี้คุณผู้ชมสำหรับใครค่ะที่มีเรื่องร้องเรียนมีความเดือดร้อนไร้ที่พึ่งอยากจะให้เราโมโนบรรเทาทุกข์เป็นกระบอกเสียงให้สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะแจ้งเรื่องได้ที่เพจโมโนนิวส์ข่าวโมโนตามที่อยู่ที่ปรากฏตรงหน้าจอณขณะนี้ค่ะครับ